ครับผมมีมาเรื่อยๆตั้งนานแล้วบิวรอบนี้มาบิวแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับก็พูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยก็ขนาดยังไม่ออนขนาดละครยังไม่ออนแอร์เลยเขาอินได้ขนาดนี้ก็งงเหมือนกันครับผมก็เขาอาจจะเห็นรูปฟิตติ้งมาอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปไม่ได้ว่าอะไรครับไม่สงสัยครับไม่สงสัยแล้วก็ไม่คิดจะทำอะไรด้วยปล่อยเขาไปถ้าเขามีความสุขผมบอกแล้วผมบอกหลายทีแล้วเขามีความสุขเขาอยากทำเรื่องของเขาเลยคิดอยากจะหาตัวการคนทำอะไรไหมคะหามาแล้วผมแล้วเราควรทำยังไงอ่ะมันก็เคยคิดจะไม่ครับผมว่ายิ่งไปให้ความสำคัญเขาเท่าไหร่เขายิ่งเขาอยากมีตัวตนนะผมว่าก็ผมมองไม่เห็นเขาดีกว่าเขาเจอตลอดเขาเปิดมาเขาเจอตลอดแต่ว่าเขาก็ยื่นอ่ะมาอีกละมาอีกละเวลาเห็นเรามีความสุขเวลาเห็นเราไปเที่ยวเวลาเห็นเราลงรูปคู่อ่ะมาละอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจิตใจหรือว่าเขาคิดอะไรอยู่เนาะก็สงสารน่ะเครียดไหมผมเชื่อว่าไม่เครียดเพราะว่าทุกวันนี้ผมเจอกันทุกวันแล้วก็ตามที่เขาเขียนเนี่ยเขาผมว่าเขามาทำเขียนบทเถอะมาเปิดรับสมัครให้ก็ได้มามาเขียนบทเลยมาเคยนั่งคุยกันเล่นๆถึงเรื่องนี้มาว่าแบบอะไรอีกแล้วอะไรไม่ได้คุยเลยครับไม่ได้คุยเลยแค่แบบเปิดให้ก็แล้วก็ไม่เห็นละไม่ได้ใส่ใจเราบอกหวานขึ้นไหมคะหรือว่าเราก็หวานปกติแล้วไม่ได้เป็นปกติไม่ได้เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตผมเลยอะโอ้ผมว่าน้องเขาเข้าใจเพราะว่าเขาก็อยู่ในวงการมาสักพักหนึ่งแล้วผมว่าเขาก็ต้องมีบ้างแล้วก็เขาก็คงทำเหมือนผมอ่ะไม่ใส่ใจไม่สนใจเดี๋ยวเขาก็สักวันหนึ่งเขาก็เหนื่อยเขาคงหายไปเองนะมันก็เหนื่อยมันต้องเหนื่อยบ้างแหละแล้วคงต้องทำงานบ้างแหละนะหรือว่าไม่มีงานทำหรืออะไรเราก็พร้อมครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปถ้าผมบอกพี่ไปตอนนี้พี่ถามผมว่าเมื่อไหร่ผมก็บอกไม่ได้จริงๆเพราะว่าด้วยเป็นเรื่องของอนาคตด้วยแล้วก็เป็นอาจจะเป็นมันถ้าบอกไปมันก็ไม่เซอร์ไพรส์ถูกไหมมันก็นั่นแหละครับแต่ว่าเราสองคนค่อนข้างอะไรนะเอาจริงๆนะครับผมก็ตอบเท่าที่ผมตอบได้นะตอนนี้เราทำงานอนาคตค่อยว่ากันเนาะแต่ว่าก็คุยกันบ้างแล้วผมตอบได้แค่นี้จริงมีบ้านมีอะไรรอไว้แล้วมีบ้านก็แค่บ้านทำด้วยกันเฉยๆบ้านตากอากาศอะไรอย่างเงี้ยครับผมเท่านั้นเองไม่ใช่เรือนหอไม่ใช่อะไรเหมือนที่พูดไปครับผมเห็นในคลิปผมไปช่วยเลี้ยงมีก้ามีอาคิมก็ดูแบบดูอินโอ้น่ารักมากเลยอ่ะใช่เนาะก็ดูแล้วก็น่ารักจังเลยครับผมก็พี่ป๊อกพี่กี้เขาก็นะดีอ่ะดีพอไปเยี่ยมแล้วเราก็รู้สึกแบบอบอุ่นไปด้วยอย่างเงี้ยครับผมครับเด็กเขาแต่ว่าคิมก็มีฝีมือในการเลี้ยงเด็กเขาเก่งมากเขาเก่งมากจริงๆเขาเรียกว่าเหมือนแบบยังไงอยู่กับเด็กแต่ละคนคือเขาพร้อมที่จะมอบความสุขพร้อมที่จะมอบความอบอุ่นให้แล้วอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เป็นสิ่งที่ดียังไงก็ได้ฮะยังไงก็ได้มันก็มีฮะมันก็มีบ้างครับผมเราคุยกันเยอะแล้วเรื่องนี้ขอบคุณครับ